สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำเกาเหลาเย็นตาโฟนะคะเราใช้ลูกชิ้นกับเต้าหู้เนาะเต้าหู้ทอดเอาไว้ตอนนั้นนะคะก็เอาลงไปหั่นแล้วก็ลงไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำซุปด้วยเลยเนาะแล้วก็ใส่ซอสแดงน้ำกระเทียมเจียวที่จริงอ่ะพี่อ้อยซื้อซอสขวดมานะคะเป็นของโลโบเนาะแต่พี่อ้อยว่าเขาไม่ค่อยอร่อยนะคะเขาจะเน้นหนักไปทางมะเขือเทศจะเหมือนซอสมะเขือเทศมากกว่าเสร็จแล้วค่ะมาทานได้กันจ้ะทำทานเองได้ในบ้านนะคะแค่เรามีซอสแดงเนาะของพี่อ้อยจะซื้อซอสแดงเอาไว้เป็นขวดเลยนะคะแล้วก็จะมีเต้าหู้ยี้อยู่ในบ้านอยู่แล้วเนาะตรงซอสแดงก็ผสมเต้าหู้ยี้นะคะยี้ให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใส่ซอสแดงลงไปยี้ให้เป็นแบบนี้เลยเนาะก็จะทําแค่พอทานนะคะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยฝากช่องน้องสีด้วยนะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ